แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดคือแหล่งโบราณที่มีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดและมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่สำริดเหล็กเรื่อยมากระทั่งยุคปัจจุบันกว่า200ชั่วอายุคนตัวแหล่งขุดค้นตั้งอยู่ในเขตตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาภายในได้มีการขุดพบหลุมศพกระดูกมนุษย์เครื่องประดับและหายโบราณลวดลายงดงามซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีคือประมาณ 6,000 ปีและในอนาคตจะมีการสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วยโครงการศึกษาวิจัย The Development of an Age Chieftain Festivalเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับอนุญาตจากภารกิจการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติวช.ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีในประเทศซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งดำเนินการระหว่างพุทธศักราช2538ถึง2542ในบริเวณบ้านโนนวัดตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาเรื่องราวของคนในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่อารยธรรมอย่างแท้จริงในช่วงคริสตกาลสาเหตุที่เลือกศึกษาในบริเวณนี้เนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีอารยธรรมของโบราณที่เก่าแก่คือปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมวรรณและปราสาทหินพนมรุ้งอันเป็นถิ่นกำเนิดของกษัตริย์ที่สำคัญของราชวงศ์หนึ่งของโบราณคือมหิธรปุระและหลังจากโครงการศึกษาวิจัย The Development of an Age Chieftain Phase 2 สิ้นสุดโครงการลงและได้ข้อมูลในปริมาณมากด็อกเตอร์ในเจลชางนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกประเทศออสเตรเลียจึงสนใจเข้ามาศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเพื่อเป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมในส่วนของวิถีชีวิตในรอบ 5,000 ปีการแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วมโดยเริ่มจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของสังคมชาวนาสมัยแรกสุดในบริเวณนี้ต่อด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีการใช้โลหะเป็นครั้งแรกๆจากภายนอกคือการใช้ทองแดงสำริดและเหล็กจากนั้นจึงมีการเกิดขึ้นของสังคมแบบรัฐมีผู้นำของสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอารยธรรมทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยและอารยธรรมแห่งเมืองพระนครในระยะเวลาต่อมาการขุดค้นทางโบราณคดีณบ้านโนนวัดโครงการวัดตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโครงการช่วงที่1 The Development of an Age Chieftain Phase 2 โดยศาสตราจารย์ไฮแอมจากมหาวิทยาลัยโอทาโกนิวซีแลนด์เมืองพระนครหรือเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมทางแถบสุนสูตรมีความน่าสนใจเทียบเท่ากับอาณาจักรของชนเผ่ามายาในประเทศกัวเตมาลาและเม็กซิโกแต่ยังไม่มีนักวิชาการใดได้ศึกษาอย่างจริงจังการศึกษาความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรใดต้องศึกษาจากจารึกและโบราณวัตถุหรือโบราณสถานของอาณาจักรนั้นนครวัดเป็นหลักฐานที่ดียิ่งในการแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของอาณาจักรเขมรได้เป็นอย่างดีในอดีตการศึกษาร่องรอยอารยธรรมของเขมรไม่สามารถดำเนินการได้ในประเทศกัมพูชาด้วยปัญหาทางการเมืองนักวิจัยจึงได้เข้ามาศึกษาแหล่งโบราณคดีเนินอูโลกและบ้านโนนวัดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคเดียวกันซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมของโดยได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรให้เข้ามาขุดค้นแหล่งโบราณคดีดังกล่าวจากการขุดค้นในครั้งนั้นทำให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเป็นการตั้งรกรากของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านโนนวัดจังหวัดนครราชสีมาแหล่งขุดค้นนี้มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนื่องจากเป็นที่ตั้งรกรากของสังคมเกษตรกรรมสังคมแรกมีอายุราว 2,100 ถึง 2,250 ปีก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ยุคสำริดยุคเหล็กจนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานคล้ายบ้านเชียงแต่สิ่งที่ขุดค้นได้จากแหล่งประวัติศาสตร์บ้านโนนวัดมีมากมายกว่าบ้านเชียง
และยังคงสภาพความสมบูรณ์ไว้ได้มีประโยชน์ต่อการศึกษาความต่อเนื่องของวัฒนธรรมโบราณซึ่งยังไม่เคยปรากฏขึ้นในประเทศไทยโครงการช่วงที่2 Environment Change and Society Before Angkor Bannon Wat and the Upper River Catchment in Prehistory โดยดร.ไนเจลชางมหาวิทยาลัยเจมส์คุกประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักวิจัยได้ร่วมขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาได้ค้นพบข้อมูลก่อนประวัติศาสตร์มากมายที่แสดงถึงวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในรอบ 5,000 ปีนักวิจัยจึงประสงค์จะขุดค้นเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่บ้านโนนวัดและสำรวจชั้นดินในอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีประเด็นที่จะศึกษาดังนี้1. ขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ที่บ้านโนนวัดเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับอาชีพและประเพณีการฝังศพในยุคต่างๆ 2. สำรวจและศึกษาวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับน้ำที่อยู่เหนือบ้านโนนวัดที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในอดีตของบ้านโนนวัด 3. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับบ้านโนนวัดซึ่งกรมศิลปากรสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้ 4. สำรวจและขุดค้นชั้นดิน Columns of Soil เพื่อวิเคราะห์วิวัฒนาการของพืชและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในหมื่นปีของบริเวณต่างๆในพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเทียบเคียงกับบ้านโนนวัดหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจำนวนมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ครบทั้ง4ช่วงคือยุคหินใหม่ยุคสำริดและยุคเหล็กต่อเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร์คือทวารวดีขอมอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันซึ่งการเข้ามาศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศได้เข้ามาทำการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทุกสาขาวิชาการอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนักวิจัยและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นลำดับชั้นทางวัฒนธรรม 1. ยุคหินใหม่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 3,000 ถึง 3,700 ปีมาแล้ว 2. ยุคสำริดมีอายุระหว่าง 2,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว 3. ยุคเหล็กมีอายุประมาณ 1,500 ถึง 2,500 ปีมาแล้วการดำรงชีวิตของชุมชนโบราณที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดกล่าวโดยสรุปชุมชนโบราณที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดมีการดำรงชีวิตหรือความเป็นอยู่โดยการเลี้ยงสัตว์จำพวกวัวควายหมูและสุนัขล่าสัตว์และดักสัตว์จำพวกวัวป่าหมูป่ากวางป่าเนื้อสมันละองละมั่งเนื้อทรายเก้งและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจับสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกจำพวกปลาหอยเต่าและตะภาพน้ำการบริโภคสัตว์นิยมกินไขกระดูกโดยการทุบขวางกระดูกนอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกข้าวและการแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนภายนอกสภาพแวดล้อมรับแหล่งโบราณคดีเป็นที่ราบน้ำท่วมขังและมีแม่น้ำลำน้ำสาขาคลองสระหนองส่วนป่านั้นที่โดดเด่นคือป่าเบญจพรรณป่าโปร่งป่าแดงหรือป่าตึงรังเพราะป่าเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ความสำคัญของโนนวัดการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นการเปิดให้เห็นว่าบรรพบุรุษของคนไทยนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนานถึง 4,000 ปีในขั้นตอนของการศึกษาต่อไปหากมีการศึกษาข้อมูลตรงนี้อย่างจริงจังจะทำให้เราเข้าใจบรรพบุรุษคนไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงได้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของคนไทยย้อนหลังไปตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งหลักฐานที่พบที่นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลใหม่ของโลกเลยก็ว่าได้นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของโลกความสำคัญต่อความรู้ทางโบราณคดีของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นจากแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้ที่ทุกภาคส่วนทุกระดับจะเข้าถึงได้การจัดระบบข้อมูลทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานยังคงต้องดำเนินต่อไป
แต่ความรู้สำหรับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนและอนุชนรุ่นหลังควรจะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นคำตอบที่จะต้องมีการแสวงหาแนวทางด้วยปัญญาของทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อบรรลุคำตอบที่ต้องการนี้ความสำคัญระดับท้องถิ่น 1. เป็นเวลามากกว่า2ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศและได้นำคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นสถาบันการศึกษาต่างๆและคณะผู้บริหารการปกครองระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นมาเยี่ยมชมการขุดค้นทางโบราณคดีและได้มีการนำข้อมูลทางโบราณคดีที่เกิดขึ้นไปใส่ไว้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในท้องถิ่นอีกด้วย 2. ได้มีการร่วมกันพิจารณาอย่างจริงจังโดยเริ่มจากชุมชนเองได้ทำการประชาคมเพื่อต้องการให้มีการจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นซึ่งมุ่งหวังให้ลูกหลานได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบันและยังเป็นการสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันยังจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนร่วมอยู่ด้วย 3. การที่โครงการขุดค้นทางโบราณคดีโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศได้มีโอกาสการจ้างงานคนในหมู่บ้านอย่างน้อย20คนในทุกๆปีเป็นเวลากว่า8ปีทำให้เกิดรายได้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันเพราะในหลุมขุดค้นนั้นประกอบไปด้วยนักวิจัยจากประเทศต่างๆทั่วโลกชุมชนเกิดการเรียนรู้ปรับตัวและนอกจากนี้นักวิจัยชาวต่างชาติยังได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมที่สวยงามของคนไทยเช่นการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆทั้งงานแต่งงานงานศพและการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนอกจากนี้ยังช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกลับไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยระดับชาติและภูมิภาค 1. ทางด้านโบราณคดีงานวิจัยนี้ช่วยเติมช่องว่างของข้อมูลเกี่ยวกับก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะโครงการที่บ้านนนวัดขนาดใหญ่และทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานมากกว่าแหล่งโบราณคดีแหล่งอื่นๆในประเทศไทยโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการวิจัยเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนที่เป็นรายละเอียดซึ่งในปัจจุบันมีเพียงยุโรปเท่านั้นที่มีการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ 2. การขุดค้นทำให้เกิดข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของสมัยหินใหม่ในประเทศไทยและข้อมูลเกี่ยวกับความซับซ้อนของสังคมสมัยสำริดและสมัยเหล็กมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดค้นที่บ้านนนวัดมีส่วนในการสร้างความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับความหลากหลายของพื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยระดับนานาชาติ 1. โครงการวิจัยนี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางโบราณคดีซึ่งเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติทั้งการพิจารณาและประเด็นคำถามที่ว่าด้วยกำเนิดความเก่าแก่การแพร่กระจายของสังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในระดับโลกซึ่งวงการโบราณคดีระดับนานาชาติได้ให้ความสนใจประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ซับซ้อนซึ่งพบว่าเกิดขึ้นค่อนข้างล่าช้าในดินแดนตะวันออกเฉียงใต้ 2. ในช่วง4ปีที่ผ่านมาพรอฟชาร์ลส์ไฮอัมและด็อกเตอร์นายเจอช้างได้นำเสนอผลงานวิจัยทางโบราณคดีที่บ้านโนนวัดและได้ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่อย่างกว้างขวางอีกด้วยอาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็นเครื่องวัดความสำคัญของบ้านโนนวัดในระดับนานาชาติคือการมีข้อมูลการวิจัยที่กล่าวถึงบ้านโนนวัดของประเทศไทยตีพิมพ์ในวารสารและตำราเรียนในระดับนานาชาติที่ว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ของโลกตัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องอดีตของมนุษยชาติและนอกจากนี้ริชาร์ดสโตนผู้สื่อข่าวประจำทวีปเอเชียของ Science Magazine ได้เคยเยี่ยมชมการขุดค้นที่บ้านโนนวัดและได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับโครงการนี้และต่อมาโทมัสกิตวิทได้มาเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีแหล่งนี้เช่นกันได้ตีพิมพ์ลงบทความพิเศษลงในวารสาร Rotiology ซึ่งเป็นวารสารของสถาบันโบราณคดีแห่งอเมริกาและมียอดขายกว่า 400,000 ฉบับจุดเด่นบ้านโนนวัด 1. แหล่งโบราณคดีที่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย2. หลุมขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกบ้านโนนวัดในอนาคต 4. มีความเก่าแก่อยู่ในยุคหินใหม่ประมาณ 4,500 ปีมาแล้วร่วมสมัยเดียวกับบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีถึงประมาณ 1,000 ปี 5. มีลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะดินเผาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ้านโนนวัด 6. ครั้งแรกของประเทศไทยที่พบว่าเป็นศพผู้ใหญ่ที่ถูกนำบรรจุใส่ในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่มีอายุราว 4,000 ปีการดำเนินการในปัจจุบันโครงการขุดค้นยังดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเป็นโครงการช่วงที่2โดยด็อกเตอร์ไนเจลชางจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษาวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในรอบ 5,000 ปีและจะเสร็จสิ้นโครงการในปี2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัดให้เคลื่อนตัวไปได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สวนิศสาวนานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นและแสวงหาศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเขาถึงพัฒนามาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสานบริเวณต้นแม่น้ำมูลตั้งแต่เขตปราสาทพนมวรรณปราสาทหินพิมายปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมหรือถิ่นบรรพบุรุษที่เกี่ยวดองเป็นเครือญาติของกษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักรของขึ้นบริเวณทะเลสาบของเพราะมีพยานหลักฐานเป็นศิลาจารึกโบราณวัตถุโบราณสถานจารึกโบราณสมัยก่อนและหลังเมืองพระนครบ่งชี้ว่าบริเวณลุ่มน้ำมูลคือเขตแดนที่เรียกว่ามูลเทศะมีเมืองสำคัญเรียกทิมปุระซึ่งต่อมาคือวิมายปุระหรือเมืองพิมายทั้งปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุ้งล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างของกษัตริย์ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่มูลเทศะกับทิมปุระมาก่อนนักวิชาการเรียกกษัตริย์วงวานนี้ว่าราชวงศ์มหิทธปุระมีกษัตริย์องค์สำคัญคือพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างปราสาทนครวัดและพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างเมืองนครธงขบวนแห่เครือญาติกษัตริย์ของรูปสลักขบวนแห่ทหารในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทนครวัดนอกจากแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันเครือญาติระหว่างกษัตริย์ของเมืองพระนครกับบ้านเมืองแว่นแคว้นต่างๆที่อยู่โดยรอบและที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วยังบอกให้รู้ถึงเครือข่ายทางการค้าภายในบนเส้นทางการคมนาคมการค้าในยุคสมัยนั้นด้วยจารึกที่มีกำกับขบวนแห่ทหารทำให้รู้พระนามกษัตริย์องค์สำคัญและนามเจ้านายกับขุนนางที่เข้าร่วมขบวนรวมถึงชื่อเมืองกับชื่อกลุ่มชนการสืบค้นโดยศาสตราจารย์ยอดเซเดจิตภูมิศักดิ์และอาจารย์ศรีสกรวัลลิโพดมทำให้รู้ว่ากษัตริย์ของเมืองพระนครมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเมืองพิมายเมืองละโวและเมืองเชียงชานและเกี่ยวข้องกับชาวสยามภาพสลักรูปกองทัพสยามกุกที่ผนังระเบียงปราสาทนครวัดด้านทิศใต้ปีกตะวันตกเดิมมีข้อความจารึกว่าในสยามกุกปัจจุบันถูกกระเทาะหลุดหายไปแล้วภาพจากศิลปวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2552มูลเทศะอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันเมืองพิมายอยู่บริเวณต้นลำน้ำมูลเขตอีสานใต้มีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 3,000 ปีและร่วมยุคสมัยกับเมืองละโวบริเวณตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานักวิชาการเชื่อว่าพิมายคือบ้านเกิดของกษัตริย์ราชวงศ์มหิทธปุระที่สถาปนาอาณาจักรของขึ้นบริเวณทะเลสาบของกษัตริย์เมืองพิมายที่เลื่อมใสพุทธศาสนานิกายมหายานสร้างปราสาทหินพิมายขึ้นเป็นพุทธสถานราวพุทธศตวรรษที่17ต่อมากษัตริย์แห่งเมืองพระนครเชื้อสายมหิทธปุระได้ให้ช่างเอาแบบไปสร้างปราสาทนครวัดเป็นปราง5ยอดอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันป
ปราสาทพิมายยังเป็นต้นแบบของปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เพราะจารึกปราสาทพนมรุ้งบอกว่าพิมายนครวัดพนมรุ้งล้วนเป็นเครือญาติใกล้ชิดกันเอกสารยุคต้นกรุงศรีอยุธยาระบุชื่อเมืองพิมายกับพนมรุ้งว่าเจ้าเมืองยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่มีอำนาจเหนือดินแดนลุ่มแม่น้ำมูลบริเวณอีสานใต้ต่อมาจึงยกนครราชสีมาหรือเมืองโคราชเป็นศูนย์กลางอำนาจของภูมิภาคมูลเทศะสถานะของเมืองพิมายจึงลดบทบาทความสำคัญลงอำนาจของขอมต่อมูลเทศะอาจารย์ศรีศักดิ์กรอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบเครือญาติด้วยประเพณีแต่งงานระหว่างเมืองในภาคอีสานขอมสูงมูลเทศะกับขอมต่ำในตอนหนึ่งของหนังสือแห่งอารยธรรมอีสานดังนี้ขอมได้เข้ามามีอิทธิพลในทางวัฒนธรรมและการเมืองอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูลนั้นได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะบรรดาปราสาทสำคัญสำคัญในย่านนี้ปรากฏมีศิลาจารึกซึ่งระบุพระนามพระมหากษัตริย์ของเป็นผู้สร้างหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมออันที่จริงดินแดนลุ่มน้ำมูลมีความสัมพันธ์ทั้งในทางการเมืองและวัฒนธรรมกับขอมมาช้านานแล้วดังที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในวารสารฉบับที่แล้วว่าตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเจ้าชายจิตเสนผู้ต่อมาได้ครองราชในแคว้นเจนลักในพระนามมเหสุรมันในสมัยหลังลงมาความสัมพันธ์กับของที่ของก็ยังคงมีอยู่เพราะปรากฏพบศาสนสถานแบบของในระหว่างพุทธศตวรรษที่14ถึง15หลายแห่งอันพระเจ้าสุริยวรมันที่1นี้บรรดานักปราชญ์ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ถือเป็นกษัตริย์สำคัญองค์หนึ่งของของซึ่งมีเดชานุภาพมากได้ทรงขยายอาณาเขตของขอมออกไปอย่างกว้างขวางพบศิลาจารึกของพระองค์ในที่ต่างๆที่ไกลไปจากขอมเช่นศิลาจารึกหลักที่19ที่พบที่ลพบุรีแต่ว่าในขณะเดียวกันบรรดานักปราชญ์เหล่านั้นก็มีความเห็นว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มาจากดินแดนอื่นโดยเฉพาะศาสตราจารย์เดสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจารึกของก็มีความเชื่อในระยะแรกๆว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ทรงเป็นเจ้านายจากแคว้นนครศรีธรรมราชไปครองราชที่ขอมอย่างไรก็ตามในความเห็นของข้าพระเจ้ายุติลงที่ว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ทรงเป็นเจ้านายจากแคว้นอื่นซึ่งอาจจะเป็นแว่นแคว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนี้ที่ได้ไปครองราชยังเมืองพระนครอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งเกิดจากการแต่งงานกันระหว่างกษัตริย์ของทั้ง2แคว้นและพระเจ้าสุริยวรมันที่1คงทรงดองในทางเครือญาติกับกษัตริย์ในแคว้นต่างๆเช่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยจึงได้มีศิลาจารึกกล่าวพระนามในถิ่นต่างๆอาจารย์ศรีศักดิ์ยังกล่าวด้วยว่าแม้หลักฐานทางศิลาจารึกและโบราณสถานแสดงให้เห็นว่าภาคอีสานตอนใต้แถบลุ่มน้ำมูลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมกับของแต่บ้านเมืองมีอิสระในตนเองสูงเพราะศิลาจารึกหลักที่120ที่ปราสาทพนมรุ้งกล่าวถึงพระราชนามว่าพระเจ้าหิรัญวรรณและพระนางหิรัญลักษมีซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่6และพระเจ้าธรณินทร์สวรรค์ที่1กษัตริย์แห่งอาณาจักรของราชนัดดานามพระเจ้ากสิตินทราทิตย์ยังสมรสกับราชธิดาของทั้งสองพระองค์ข้างต้นและมีพระราชโอรสคือพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดนั่นเองจะเห็นว่าทั้งพระเจ้าหิรัญวรรณและพระเจ้ากสิตินทราทิตย์ล้วนเป็นกษัตริย์แห่งมูลเทศะที่ถูกระบุพระนามไว้ในปราสาทพนมรุ้งแม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์แคว้นขอมฝั่งขอมต่ำแต่เพราะความเป็นเครือญาติพระราชโอรสและพระราชนัดดาได้แก่พระเจ้าชวรมันที่6พระเจ้าธรณินทร์สุรมันที่1และพระเจ้าสุริยวรมันที่2จึงมีโอกาสได้ไปครองราชเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครในขอมใครคือโกลเด้นบอยพระเจ้าชัยวรมันที่6ต้นวงมหิธรปุระแห่งพิมายข่าวการคืนประติมากรรมสำริดโกลเด้นบอยรูปพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนประเทศสหรัฐอเมริกากำลังจะส่งคืนแก่ไทยถือเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำหรับพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือบุคคลในประติมากรรมสำริดปิดทองทั้งองค์จนได้รับการขนานนามว่าโกลเด้นบอยนั้นถือเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์มหิธรปุระผู้ปกครองอาณาจักรของโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่17
ดยมีพื้นเพอยู่ที่แถบต้นแม่น้ำมูลพระเจ้าชัยวรมันที่6เถลิงราชภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าหันสุรมันที่3กษัตริย์แห่งเมืองพระนครแต่วงมหิธรปุระไม่ใช่เครือญาติของพระเจ้าหัสวรมันที่3เข้าใจว่าพระองค์เป็นขุนนางท้องถิ่นที่ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรของโบราณที่เมืองมหิธรปุระซึ่งนักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าคือเมืองพิมายปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามมีกษัตริย์อีกองค์ปกครองอยู่ที่เมืองพระนครช่วงนี้อาณาจักรของโบราณจึงมิได้เป็นหนึ่งเดียวหรือมีเสถียรภาพนักโดยพระเจ้าชัยวรมันที่6ใช้เมืองมหิธรปุระเป็นฐานอำนาจในการทำสงครามขยายอำนาจเพื่ออ้างสิทธิ์ในการปกครองดินแดนทั้งหมดจารึกปราสาทพระขันกล่าวถึงวงของพระเจ้าชัยวรมันที่6ว่าทรงครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรของโบราณที่เมืองศรียโสธรปุระทรงมีเครือญาติที่มหิธรปุระพิมายโดยพระกนิษฐาของพระองค์ทรงมีพระราชธิดาซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าสุริยวรมันที่2จารึกปราสาทพนมรุ้ง7กล่าวถึงราชวงศ์มหิธรปุระว่าสืบสกุลมาจากพระเจ้าหิรัญยวรมันและพระนางหิรัญยลักษมีมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่กสิตินทราครามทรงมีพระราชโอรสได้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรของโบราณจำนวน3พระองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าธรณีทรมันที่1และพระศรียุพราชโดยทรงมีพระราชนัดดาที่เกิดจากพระราชธิดาองค์หนึ่งเสกสมรสกับพระเจ้ากสิตินทราทิตย์มีพระราชโอรสที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งได้เป็นกษัตริย์อาณาจักรของโบราณคือพระเจ้าสุริยวรมันที่2จึงกล่าวได้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นต้นวงมหิปุระราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สามารถรวบรวมอาณาจักรของโบราณเป็นปึกแผ่นและสถาปนาเมืองพระนครเป็นราชธานีอีกครั้งแล้วสร้างปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ขึ้นที่นั่นจึงไม่แปลกที่ปราสาทนครวัดจะได้ต้นแบบมาจากปราสาทพิมายในพื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของวงมหิปุระประติมากรรมสตรีศิลปวัตถุชิ้นสำคัญที่ไทยกำลังจะได้คืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิแทนหรือเดอะเมทสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นการส่งคืนพร้อมประติมากรรมสำริดโกลเด้นบอยแต่ในขณะที่ชิ้นหลังได้รับความสนใจและถูกพูดถึงในเชิงการศึกษาค้นคว้ามากมายส่วนหนึ่งเพราะความงดงามของตัวประติมากรรมประติมากรรมสตรีกลับเป็นที่รู้จักและมีข้อมูลน้อยมากถึงอย่างนั้นประติมากรรมสตรีก็ถือว่าเป็นมรดกไทยชิ้นสำคัญที่มีความงดงามโดดเด่นและน่าสนใจอยู่ไม่น้อยโดยเป็นรูปสตรีนั่งพนมมือเหนือศีรษะประมาณอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่16หรือ900ถึง 1,000 ปีมาแล้วศิลปวัฒนธรรมได้สอบถามไปยังดร.ธนงศักดิ์หานวงนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีและคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยเกี่ยวกับประติมากรรมสตรีชิ้นนี้ทำให้ทราบว่าไม่แปลกที่ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุนี้จะมีน้อยเพราะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องยังเป็นปริศนาเสียเป็นส่วนใหญ่จริงๆดร.ธนงศักดิ์ให้ข้อมูลว่าประติมากรรมสตรีปรากฏครั้งแรกอยู่ในหนังสือของดักลาสแลดฟอร์ดนักสะสมและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุของโดยให้รายละเอียดในหนังสือเพียงว่าเป็นโบราณวัตถุจากจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นไม่มีข้อมูลว่าถูกค้นพบหรือนำออกมาจากปราสาทหลังใดส่วนประวัติการได้มาและข้อมูลการซื้อขายต้องรอตรวจสอบจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมประติมากรรมสำหรับความเกี่ยวข้องระหว่างประติมากรรมสตรีกับโกลเด้นบอยว่าเหตุใดไทยถึงได้รับคืนมรดกชาติ2ชิ้นนี้พร้อมกันดร.ธนงศักดิ์เผยว่าความเกี่ยวข้องโดยตรงนั้นไม่มีหรืออย่างน้อยก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันเบื้องต้นคือเมื่อเป็นโบราณวัตถุในครอบครองมีที่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายพิพิธภัณฑ์ก็จะทำเรื่องส่งคืนประเทศต้นทางและทั้ง2ชิ้นบังเอิญได้รับการยืนยันพร้อมกันเท่านั้นเองทั้ง2ชิ้นโกลเด้นบอยกับประติมากรรมสตรีไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องแหล่งที่มาทั้งนี้โกลเด้นบอยเราทราบที่มาชัดเพราะเข้าถึงแหล่งค้นพบคือที่จังหวัดบุรีรัมย์และสอบถามจากชาวบ้านแต่ประติมากรรมสำริดผู้หญิงคุกเข่าถ้าเข้าไปค้นคว้าจริงๆในพื้นที่ปราสาทเมืองต่ำพนมรุ้งปลายบัดเป็นไปได้ว่าจะเจอคนค้นพบหรือคนขุดได้แต่คณะติดตามคืนโบราณวัตถุยังไม่ได้ทำงานกันถึงขั้นนั้น
โดยยืนยันว่าหากลงพื้นที่คงสืบค้นกันได้ไม่ยากเพราะเป็นประติมากรรมชิ้นใหญ่ขายได้ราคาดีต้องอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านสำหรับข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับตัวตนของประติมากรรมสตรีและประเด็นเรื่องลักษณะการคุกเข่าพนมมือไหว้ดร.ธนงศักดิ์ให้ความเห็นว่าเมื่อได้รับคืนเรียบร้อยเราจะสามารถพิจารณาเรื่องรูปแบบศิลปะได้สามารถกำหนดอายุและช่วงเวลาได้ใกล้เคียงกับประติมากรรมชิ้นอื่นๆทำให้จัดระเบียบข้อมูลหรือทำให้รู้ได้ว่าถูกสร้างมาเพื่ออะไรหากสัมพันธ์กับตัวโกลเด้นบอยจริงๆการนั่งพนมมือไหว้ก็แสดงถึงการเคารพบุคคลที่สำคัญเพราะโกลเด้นบอยเองก็เป็นลักษณะของการสร้างภาพเหมือนไว้ให้คนบูชาบริเวณที่ตั้งก็มีฐานประติมากรรมอีกหลายชิ้นจึงอาจเป็นได้ว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งในบริเวณนั้นกำลังทำความเคารพพระองค์อยู่